ผมจะใส่หน้ากากอันเนี้ยขับรถนะครับแต่ประเด็นนะแม่งสั่งมาจีนหรอกชุดผมเท่ไหมพี่นี่เนี่ยผมเอาอันนี้มาแจกไม่ได้เอามาขายนะมันเป็นเจลล้างมือครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Will Addict ครับผมก็อันนี้นะทุกคนเราจะทำความดีหน่อยจะไปใส่ชุดเรียกว่าอะไรวะชุดเดี๋ยวชุดมาดูหน่อยดีกว่าชุดมาชุดอันนี้มีเบื้องหลังน้องทามูมิไรเดอร์นะครับเหมือนเดิมก็ทุกคนอาจจะงงว่าเนี่ยคืออะไรมันคือชุดป้องกันสารเคมีและฝุ่นนะทุกคนอันนี้หน้ากากผมจะใส่หน้ากากอันนี้ขับรถนะครับขับ V4 SR นี่แหละแล้วก็มีถุงมือยางเว้ยใส่ขับและที่สำคัญเขาเรียกว่ายูนิฟอร์มในการขับวันนี้เราไม่ใส่เรซซิ่งสูทวันนี้เรามาใส่แบบมันเป็นยูนิฟอร์มเขาเรียกว่าเรียกยูนิฟอร์มเลยสารเคมีและฝุ่นแต่ประเด็นนะแม่งสั่งมาจากจีนว่ะมาจากจีนว่ะเราจะใส่ชุดนี้ขับรถ V4 นะครับขับไปล่อนเมืองเลยใช้ชีวิต1วันกับชุดป้องกันไวรัสนะครับโควิด 2019ทำไมเขาถึงต้องเปลี่ยนชื่อโคโรนาเป็นโควิดแบบนี้เพราะว่าชื่อมันคล้ายๆคาโบนาร่าเขาเลิกเขากลัวว่าคาโบนาร่าจะขายไม่ออกคืนนี้เราใส่ชุดอันนี้เรียกว่าพร็อพเฉยๆที่สำคัญนะครับเราจะไปแจกเจลล้างมือนี่เจลล้างมือ100 ขวดบอกเลยว่าไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมอ่ะกักตุนไว้ตุนเพื่อเอาไปแจกไม่ได้เอามาทำกำไรโอเคผมซื้อมา100 ขวด 3,500 ไม่มีสปอนเซอร์นะครับอันนี้ตังของวีอัดดิกเองถือว่าทุกคนที่ดูในช่องนี้ก็ร่วมทำบุญกับเราคลิปนี้ขอ 3,500 ไลค์ช่วยไลค์กดแชร์ถ้าชอบกดถูกใจ 3,500 นี่ตัวท็อปเลยนะเว้ยท็อป 3,500 ตัวท็อปรัชดาตัวท็อปเลยอันนี้คิดไปถึงเรื่องแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มขำแต่ตรงนี้เป้าหมายเราคือวิภาวดีไปหอการค้าเราจะไปแจกกันจัดไปที่ต่อไปไปเพชรแม่ร้อนชิบหายเชี่ยกูมาถูกปะเนี่ยกูมาถูกรายการหรือเปล่ากูทำเพื่ออะไรดิโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่ชุดนี้นะฮะนี่ดูชุดผมเป็นไงเขาเรียกว่าชุดนักทดลองอะครับทุกคนจริงๆก็เหมือนแม่บ้านล้างเหมือนนะเห็นไหมเหมือนคลิปอะไรนะตัดวิตัดเดี๋ยวเราขับมอเตอร์ไซค์ของเรานะครับไปที่หอการค้ากันเลยดีกว่าเจอกันFing Channel นะฮะนี่ครับโอเคครับพี่เดี๋ยวขึ้นให้เขาคิดว่าผมอ่ะเป็นโรค
ป็นโรคโควิดชุดผมเท่มั้ยพี่ชุดผมเท่มั้ยเท่มั้ยเขากลัวเราอ่ะเขากลัวเราเนนี่ชุดผมเท่ไหมพี่เท่ไหมไม่ใช่เลยนะกูร้อนไอ้เหี้ยเนี่ยเนี่ยกูร้อนมากเลยไปติดตามช่องได้นะพี่ YouTube YouTube แม่งเริ่มร้อนแล้วอ่ะชุดผมเท่ไหมโรงพยาบาลอะไรครับร้านวิถีอ๋อใช่ครับช่องวิวแอดดิกใช่เดี๋ยวรอไปดูใน YouTube ด้วยนะคอนเทนต์เนี่ยครับเป็นเรียกว่าอะไรช่องเราไม่เคยทำมาก่อนอ่ะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์ถึง 3,500 ไลค์นะกดแชร์ด้วยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่ปั๊มปตท.ฝั่งตรงข้ามเป็นหอการค้าแล้วตอนนี้เราจอดรถก่อนเพราะว่าแบบแม่งร้อนมากจริงๆนะตอนนี้หน้ากากเราถอดออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มแจกเจลล้างมือกันแล้วนี่เป็นเจลล้างมือที่เราเตรียมไว้นะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มแจกกันเลยดีกว่าให้กับทุกคนที่อยู่แถวนี้นี่เนี่ยผมเอาอันนี้มาแจกไม่ได้เอามาขายนะมันเป็นเจลล้างมือครับแจกเจลล้างมือแจกอันนี้แจกคนยิ้มเอาไปด้วยฮะคนยิ้ม ชื่ออะไรฮะ ชื่ออะไรนะพลอยพลอยใช่ไหมครับเรียนหอการค้าใช่ไหมอ๋ออยู่ปีอะไรแล้วครับปีหนึ่งเฟชชี่ใช่ไหมโอเคยังไงก็ล้างมือบ่อยๆครับนู่นกล้องโอเคครับสวัสดีครับพี่ครับมาแจกเจลล้างมือครับนี่ฮะครับผมคุณลุงแจกเจลล้างมือครับช่องเป็นช่องเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ครับช่องวิวแอดดิกครับเสพติดล้อรถครับแจกครับคนนี้น่ารักฮะชื่ออะไรครับฟ้าค่ะชื่อฟ้าใช่ไหมครับเรียนอยู่ที่ไหนฮะหอการค้าปีไหนแล้วปีสามแล้วจะจบแล้วใช่ไหมเรียนคณะอะไรครับมนุษยศาสตร์ใช่ไหมอย่าลืมล้างมือนะครับคุยนิดนึงต้องคุยนิดนึงเพราะว่าแบบน่ารักแจกเจลล้างมือครับแจกเจลล้างมือครับแจกเจลล้างมือฮะนี่ครับคนนี้ได้ไปยังแจกครับโอเคเดี๋ยวเราไปข้ามไปฝั่งนู้นกันดีกว่าทุกคน
ปเราได้เป้าหมายใหม่แล้วข้างหลังโทษนะครับแจกเจลล้างมือฮะเรื่องแบบว่าแจกสาวๆนี่แบบเขาเรียกว่าคัดมาแล้วนะเราเล่นเราแจกทุกคนแจกเจลล้างมือครับแจกเจลล้างมือเจลล้างมือครับพี่ชุดผมเหมือนหมอไหมหรือว่าเหมือนพวกแบบจัดเต็มนะเหมือนอันนี้เหมือนเจลล้างมือไหมหรือว่าเหมือนแบบเข็มฉีดยาเจลล้างมือคือเจลล้างมือนะแจกเจลล้างมือครับครับแจกเจลล้างมือเนี่ยคนละหลอดมียังคุณลุงแจกครับเจลล้างมือแจกครับแจกครับแจกครับเราจะแจกหมดหรือเปล่าเดี๋ยวเราเรียกทีมงานเรามาช่วยแจกดีกว่าไปเหนื่อยไหมฮะแจกครับพี่เจลล้างมือพี่เอาอย่างพี่เอาไปเผื่อครอบครัวไหมครับครับแจกครับพี่แจกครับเจลล้างมือเจลล้างมือครับนึกว่ายาใช่ไหมพี่อ๋ออุ้ยตัดโอเคเดี๋ยวช่วยผมแจกด้วยผมน่าแจกคนเดียวไม่หมดไปลุยไปเราไปเข้าไปในมอดีกว่าเพราะตรงนี้คนน้อยไปหน่อยนี่เราเจอกลุ่มเป้าหมายใหม่นะครับนี่เป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์ฮันบอยกับน้องทักมีไรเดอร์เข้าไปแจกดีกว่าแจกครับแจกครับเจลล้างมือนะเขาบอก1คันพี่1คันแจกเจลล้างมือครับพี่ครับแจกเจลล้างมือครับพี่เป็นหรือเปล่าฮะเจลล้างมือไม่ใช่เข็มฉีดยาเจลล้างมือต้องขวดได้ป่ะเอาเลยของพูดได้ไหมไปเผื่อลูกเผื่อหลานครับไปถ่ายไปแจกต่อลุยเจลครับเจลล้างมือแจกเจลล้างมือครับนี่พลาดไม่ได้อันนี้ไม่ได้มาจากรัฐบาลนะพี่แจกครับพี่แจกครับอะไรนะฮะจากของผมเองครับไม่ได้เป็นจากที่ไหนไม่ต้องมองอันนี้ผมซื้อชุดมาผมแจกเองทำงานที่ไหนครับเนี่ยกำลังอ๋อรถเข็นนะมีร้านป้าเลยใช่ไหมนี่ฝากอุดหนุนด้วยนะครับหน้าหอการค้านะฮะแจกครับพี่แจกครับเจลล้างมือครับพี่ท่วมแล้วตอนนี้เฮ้ยร้อนแจกครับแจกเจลล้างมือครับแจกเจลล้างมือแจกเจลล้างไอ้เหี้ยเกือบรถชนแล้วงูแจกเจลล้างมือครับแจกเจลล้างมือฮะแจกเจลล้างมือครับ
จกครับพี่เจลล้างมือครับแจกเจลล้างมือครับพี่เจลล้างมือนะแจกครับเจลล้างมือครับก็ตอนนี้เราเหลืออยู่ขวดสุดท้ายนะแต่ดูในมือของทั้งสองคนนี้กำไว้ทำไมเยอะแยะไม่ยอมแจกเดี๋ยวเราไปแจกกันข้างหน้าแล้วก็จบแล้วใกล้จะจบภารกิจของเราแล้วนะครับต้นนะครับแจกเจลล้างมือครับแจกเจลล้างมือครับเผื่อพี่มีผู้โดยสารพี่จะล้างมือปลอดภัยอนามัยครับผมแจกเจลล้างมือครับพี่เดี๋ยวขออนุญาตแจกคนในรถตู้ด้วยได้ไหมฮะเปิดเลยลุยแจกเจลล้างมือครับได้ยังครับเจลล้างมือคนละอันนะหมดแล้วหมดแล้วโอเคโอเคขออีกอันหนึ่งเอาไปอันสุดท้ายไปแท็กซี่แจกเจลล้างมือครับพี่ไม่ได้มาขึ้นแท็กซี่เลยเรามาแจกครับขอบคุณมากครับขอวุฒิก็ให้หมดเลยอ่ะสองคนสุดท้ายนะทุกคนเหนื่อยไหมฮะวิ่งลาลาโมใช่ไหมฮะนี่รอลูกค้าอยู่ครับอ๋อนี่แจกเจลล้างมือครับพี่เวลาที่ขับไปไหนจะได้แบบล้างมืออนามัยไว้หน่อยเดี๋ยวล้างมือครับโอเคครับทุกคนขวดสุดท้ายของเราถือเหมือนแบบวัคซีนอะไรสักอย่างอ่ะแจกครับพี่เจลล้างมือเป็นเจลครับฉีดล้าง20วิครับก็วันนี้นะทุกคนเย็นแล้วจบภารกิจของเราแล้วนะครับ100ขวดนะครับผมคิดว่า100ขวดเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับจำนวนประชากรในประเทศเรา100ขวดเนี้ยคือผมทำด้วยใจนะเงินทุนทรัพย์ของผมเองอยากทำให้นะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ Subscribe นะผมไลค์ถึง 3,500 ไลค์นะครับช่วยแชร์ออกไปนะครับรอดูคลิปหน้าอยากให้ทำกิจกรรมดีๆอะไรแบบนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้เลยยังไงก็ฝากไลค์แชร์ Subscribe ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย